นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คือพุทโธพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าธัมโมสังโฆรวมอยู่ในพุทโธนั้นทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ให้รวมลงไปที่พุทโธนั้นถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเป็นองค์พุทโธอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทั้งนั้นนี่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งหมดก็คือว่าบารมี30ทัศน์บารมี10ประการนั่นแหละแม้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุทโธก็จัดเข้าในบารมี30ทัศน์บารมี10นั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบารมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่พุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพุทธะก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายคือคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งก็มีพุทธะอยู่ในตัวมีพุทธะคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจคนเราถ้าไม่มีจิต ร่างกายนี้จะอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้สาริละร่างกายจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยจิตผู้รู้จิตพุทโธอยู่ภายในถ้าจิตนี้ออกจากร่างนี้ไปอะไรอะไรก็เสียหมดใช่ไม่ได้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ร่างกายสังขารที่จะเป็นอยู่ต่อไปมีชีวิตสืบเนื่องไปก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขาดองค์พุทธจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจพุทธพุทธะนี้จึงเกี่ยวโยงทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ภาวนาก็ว่าพุทธพระพุทธเจ้าโน้นท่านไปเห็นว่าพระพุทธเจ้าโน้นท่านดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วเราผู้อยู่ภายหลังก็ไม่ตั้งใจภาวนาอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเอามรรคผลนิพพานขนไปหมดไม่เหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระธรรมพระวินัยพระวินัยคือว่าข้อห้ามหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ห้ามไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้ประพฤติเลวไหลเรียกว่าข้อห้าม
ข้อห้ามนี่เรียกว่าพระวินัยพระวินัยข้อห้ามเหล่านี้ก็จำเป็นทุกคนจะต้องมีจะต้องรักษาถ้าไม่มีการรักษาอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่ตั้งใจภาวนาก็เลยทุกยิงทุกอย่างก็เลยละหลวมท้อถอยไปหมดจิตก็ฟุ้งซ่านลำคาญความประพฤติการกระทำของตัวเองก็เลอะเทอะไปหมดนี่แหละจึงว่ามันเกี่ยวโยงถึงกันหมดอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าร่างกายสังขารของคนเรานี่แหละว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมันก็หมายถึงไม่สบายทั่วไปหมดทั้งกายด้วยทั้งจิตด้วยถ้าว่าคนนั้นอยู่ดีสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่บังเกิดมีขึ้นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นมันสบายหมดทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมันก็สบายไปหมดถ้าหาว่าพุงแตกทางในล่ะตายมันต้องดีทุกอย่างจึงมีคำว่าสบายดีถ้าอะไรอันหนึ่งมันไม่สบายมันเสียไปหมดจึงต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ว่าดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าดีหนึ่งมันดีสามดีสี่ไปดีหนึ่งก็คือว่าคนใจดีใจเมตตาภาวนาใจไม่มีโมโหโทโสแม้คำพูดจะไปอย่างไรก็ตามถ้าใจดีก็ใช่ได้ความประพฤติการกระทำมันจะผิดพลาดไปบ้างถ้าใจดีก็ใช่การได้คำว่าใจดีนั่นแหละมันจะดีออกไปได้ทุกอย่างทุกประการเพราะว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจคนเราทุกคนนั้นอยู่ที่ใจดังนั้นจึงมีพุทธภาษิตท่านตรัสไว้ว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นกับใจขึ้นกับจิตกับใจทั้งนั้นถ้าหาว่าใจไม่ดีละอะไรก็เสียหมดถ้าลองร่างกายจะดีขนาดไหนมีอาการ32ครบถ้วนแต่ว่าถ้าใจเสียใจเป็นบ้าใจเสียจริตผิดมนุษย์เอาล่ะทีนี้กายจะดีเท่าไหร่ก็ใจเสียแล้วใจเป็นใบ้เป็นบ้าไม่รู้ว่าอะไรต่อเป็นมิอะไรถ้าใครเกิดเป็นคนใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์ใจไม่ดีแล้วก็เรียกว่าเสียไปหมดจึงสำคัญอยู่ที่ดวงใจทีนี้ใจจะสำคัญจะดีก็ต้องเป็นใจของผู้ตั้งจิตเจตนาบำเพ็ญภาวนาให้ใจดีเมื่อทำดีได้ประกอบการกุศลได้ทุกอย่างทุกประการท่านก็ว่าคนเรานั้นมันสำคัญที่ใจแล้วว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ก็ว่าได้ใจเป็นใหญ่ในลูกในตัวนี่ก็ได้เมื่อใจนี่ละเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาฐานใจไม่ภาวนาใจขี้เกียจใจมักง่ายใจโลเลไม่มีหลักไม่มีฐานเอาแหละทีนี้มันก็เสียไปหมด
ท่านจึงตรัสว่าภาวนาให้ดีทำใจให้ดีเพราะอะไรก็เพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานทำอะไรจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีจะดีได้ก็อยู่ที่ใจใจนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันดีเองไม่ได้ต้องมีตัวเองเจ้าของใจนั่นแหละคือจิตใจของเรานั่นเองสติสมาธิปัญญาในตัวในใจนั่นแหละควบคุมรักษาละชั่วบำเพ็ญดีที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็คือว่าให้ละความชั่วความไม่ดีออกไปให้มันหมดมันสิ้นมันใสแล้วใจก็จะตั้งมั่นในข้อวัดปฏิบัติเป็นใจที่ซื่อตรงต่อศีลสมาธิปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่เป็นใจคดในข้องอในกระดูกใจคดในข้องอในกระดูกนั่นคือว่าใจไม่ตรงในทานใจไม่ตรงในหลักศีล5ศีล8ใจไม่ตรงในไหว้พระสวดมนต์ภาวนาใจขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนไม่ได้แต่คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะได้ ตลอดคืนก็ได้ตลอดวันก็ได้นี่แหละคือมันคดในข้อคดในข้องอในกระดูกไม่ใช่กระดูกร่างกายมันงอใจมันงอใจงอแงมันใจไม่ตั้งมั่นใจไม่เอาจริงใจมันคดไม่ซื่อตรงไม่เป็นสุปฏิปันโนไม่เป็นอุชุปฏิปันโนไม่เป็นญายะปฏิปันโนเมื่อใจมันคดมันงอแล้วในใจในตัวของบุคคลผู้นั้นมันเกิดเป็นใจดำขึ้นมาแล้วใจดำบ้างใจด่างบ้างใจเขียวใจขาวใจอะไรมันมีทุกอย่างนั่นแหละคือว่าเวลาจะทำดีเวลาจะภาวนามันมีข้ออ้อแอแก้ตัวอยู่เสมอนั่นแหละเพิ่นว่าใจมันไม่ตั้งใจมันไม่ดีใจมันด่างใจมันสกปรกคือทำดีภาวนาให้ใจดีไม่ได้แต่คิดชั่วเหลวไหลคิดได้ทำได้นี่แหละเรียกว่าใจไม่ดีเราต้องละทิ้งเอาใจดีใจดีเป็นใจอย่างไรใจดีก็ใจพระพุทธเจ้าใจพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่นไม่โกรธให้ใครเพิ่นไม่โลภอยากได้ของใครสมบัติของใครท่านก็เห็นว่าเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลไม่ล่วงเกินใครเนี่ยท่านมีเมตตาเมื่อใครมีความสุขกายสบายใจในทางที่ดีท่านก็ส่งเสริมแต่ว่าเมื่อบุคคลใดทำบาปอกุศลไม่ดีท่านก็ตักเตือนว่าอย่าได้ทำบาปเพราะว่าบาปนั้นเมื่อทำไปแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนตั้งแต่เวลาทำจึงให้ชื่อว่าเดือดร้อนภายหลังใจบาปใจอกุศลใจไม่ละความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเป็นว่าใจบาปทำบาปคิดบาปถ้ามันได้โกรธให้ใครใจอันนั้นมันโกรธใจดำอยู่นั่นแหละเพื่อนยังไม่ถึงเวลาตายก็อยากให้เพื่อนตายเมื่อใดมันจะตายเสียทีเราจะได้สบายมันจะสบายอย่างไร
ก็เขาตายทั้งโลกอยู่ยังเหลือเราอยู่มันก็บ่เห็นว่าสบายอย่างไรสบายมันต้องละความโกรธละความอิจฉาพยาบาทความอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อภาวนาเห็นแล้วก็รีบละอย่าไปรอว่าพระศรีอานมาจึงจะละอย่างนี้ไม่ทันพระไหนก็ละได้เมื่อเราเห็นความชั่วความไม่ดีของตัวแล้วก็รีบละสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นที่กายวาจาจิตของเราใจโกรธให้ละใจพระให้เจริญเจริญภาวนาพุทโธพุทโธในใจอย่าให้มันหลงลืมมันกระทบอารมณ์ใดๆก็ตามพุทโธในใจไม่ให้ไหวหวั่นพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ห้ามทับห้ามกิเลสห้ามกิเลสแล้วก็ตัดกิเลสฆ่ากิเลสด้วยใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกทำลายล่างผานกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นจนอยู่ไม่ได้ในกายวาจาจิตของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฆ่าทิ้งคือท่านละทิ้งท่านประหารทิ้งท่านไม่ต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็อยู่ไม่ได้ก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้มันก็รอวันตายผลที่สุดก็ตายกิเลสมันตายไม่ใช่ร่างกายมันตายร่างกายมันตายนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กิเลสมันตายกิเลสความโกรธในใจเนี่ยมันตายไปภาวนาให้มันตายไปมันจะไปที่ไหนช่างหัวมันภาวนาพุทโธให้กิเลสความโกรธมันตายมันหมดไปให้ใจมันใสสะอาดเมื่อใจใสใจตั้งมั่นใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันมองเห็นได้หมดแหละอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันเห็นในจิตนั้นเพราะมันใสดูเวลาก็เราดูกระจกเงาดูแว่นดูกระจกเงาเมื่อเช็ดให้ดีแล้วมันใสใสก็มองเห็นหน้าเห็นตาเห็นเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะทีนี้ถ้ามันไม่ใสมองก็ไม่เห็นหรือว่าน้ำที่เราตักมาน้ำใสดีถ้าเรามองมันไม่สั่นสะเทือนน้ำธรรมดามันก็เป็นกระจกเงาเป็นแว่นส่องดูเงาหน้าได้มันไม่สั่นสะเทือนเหมือนสมาธิภาวนาของผู้ภาวนารวมจิตใจสงบเลิกละภายนอกออกไปจิตมันก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเมื่อจิตไม่หลงไหลมันก็ใสใสก็ว่าสะอาดก็ว่าผ่องใสก็ว่าอันนั้นมันเป็นภาษาส่วนจิตผ่องใสจิตสะอาดจิตสบายจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั้นอะไรผ่านมามันก็รู้แหละดีมามันก็รู้ชั่วมามันก็เห็นผิดมันก็รู้ผิดแล้วมันเป็นอย่างไรทำบาปแล้วบาปมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองเห็นทำแล้วมันก็ตามให้ผลบาปนั้นมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าถ้าใครทำแล้วมันก็เดือดร้อนบุญก็มีเต็มโลกไม่ใช่ว่าบุญอยู่กองนั้นกองนี้เมื่อเราตั้งจิตเจตนาให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่ไหนก็เป็นบุญทำทานที่ไหนก็เป็นบุญรักษาศีลที่ไหนก็เป็นบุญนั่งกรรมฐานภาวนาที่ไหนก็เป็นบุญมันบุญอยู่ที่จิตบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ตัวบุญมันมีอยู่ทั่วไปถ้าเราทำเมื่อใดมันก็เกิดเป็นผลบุญขึ้นมา
แต่ว่าผลบุญนั้นมันละเอียดหน่อยปัญญาไม่ถึงก็มองไม่เห็นไม่เหมือนบาปบาปมันหยาบช้าทารุณเมื่อทำแล้วมันก็สนองเลยให้ปรากฏการเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเจ้าตัวบ่นเพ้อลำไรทีเดียวว่ากรรมอย่างนี้บาปอย่างนี้ความทุกข์อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับนานสิ่งใดที่ตัวเองได้รับนั้นให้เข้าใจเสียเถิดว่าเราได้ทำได้พูดได้คิดมาแล้วแต่ว่าคนเรามันไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีแล้วเรามักจะชอบอันมันดีนั้นอันมันชั่วเป็นทุกข์ไม่บอกเราทำบาปไม่เห็นคนใดว่าข้าพเจ้าทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกคนอื่นไม่มีปิดบังไว้ไม่ให้ใครเห็นให้คนอื่นรู้เห็นแต่สิ่งที่ดีถ้าเขาไม่รู้ก็มักจะยกยอตัวเองเป็นธรรมดาของใจหลงก็เป็นอย่างนั้นให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้บาปก็ตามบุญก็ตามมันมีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทางนั้นไม่ใช่มันเลื่อนลอยมาโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยมันมีทางนั้นทำไมคนเราจึงตาบอดบางคนทำไมจึงเป็นคนหูหนวกทำไมจึงเป็นคนปากแหว่งทำไมจึงเป็นคนขี้ร้ายขี้เหร่ทำไมจึงเป็นคนดำทำไมจึงเป็นคนขาวมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นมันมาจากผลกรรมอันบุคคลนั้นทำมาเมื่อเราใจคิดบาปโกรธให้คนอื่นให้ขตาเขาบอดกี่ภพกี่ชาติมาแล้วก็ตามผลกรรมอันนั้นมาถึงเข้าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดมันก็ได้รับผลอย่าว่าแต่คนเราธรรมดาแม่พระอรหันตาสมัยก่อนโน้นเพิ่นมีพระจักขุบาลคือว่าแต่ก่อน ยังไม่ได้บวชนั่นหลายภพหลายชาติมาแล้วเป็นหมอยาเป็นหมอยาตายาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นคนที่หมอยาไปยาหายแล้วมันไม่ให้สตางค์มันไม่ให้สตางค์ก็เฉยว่าคราวหน้ามันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันหายเป็นคราวๆทีนี้ก็เอายาตาบอดใส่ให้ละบัดตาเขาก็แตกเป็นคนตาบอดไปผลกรรมอันนั้นแหละเมื่อท่านจักขุบาลภาวนาไม่หลับไม่นอนบันดมบันดาลให้เป็นไปจนตาแตกตามืนดูโลกนี่แหละมันแตกพอแตกก็พร้อมกับตาแตกนะการภาวนาท่านก็ปล่อยวางได้เป็นพระอรหันตากินาศกิเลสราคะโทสะไม่มีแล้วรูปนี้แตกดับเมื่อใดก็เข้านิพพานแต่ว่าเสวยกรรมตาบอดไปก่อนเพราะว่าทำตาของคนอื่นให้บอดด้วยความโกรธความไม่พอใจนี่แหละคือมันมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างแต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกเมื่อตัวเองไม่พอใจแล้วก็ว่า กรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้ทำชาตินี้ชาติก่อนทำไม่ชาติก่อนไม่ได้ทำชาติก่อนๆ นู้นมันก็ได้ทำเพราะมันเกิดมันตายมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านระลึกได้ในกรรมที่ตนกระทำเมื่อกรรมชั่วมาถึงตัวท่านก็ยอมรับไม่ปฏิเสธส่วนกรรมดีให้ผลท่านก็รู้
แม้องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คนเคารพนับถือทำบุญให้ทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านตามระลึกได้ว่าผลกรรมที่ทำเมื่อใดเวลาไหนได้รับนี้ท่านก็รู้อะไรที่เป็นทุกข์เป็นร้อนท่านก็รู้มันมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นการภาวนาทำใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินี่แหละเราต้องทำเหตุทำปัจจัยอันนี้ให้เพียงพออย่าไปมักง่ายให้เจริญให้มากภาวนาให้มากทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำดีได้และอย่าไปรอให้ผู้ยังเด็กอย่าไปรอว่าให้แก่เสียก่อนจึงทำอันนั้นก็ไม่ถูกการปฏิบัติภาวนาทำคุณงามความดีนั้นเมื่อมันมีช่องว่างที่เราจะต้องประกอบกระทำและให้รีบทำดูพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่านักบวชนักบ้านเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วคิดดูว่าเด็กๆอายุ7 ขวบพ่อแม่พาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อนก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนคนใหญ่ละกิเลสได้แต่อายุ7 ขวบเป็นพระโสดาก็มีเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาทั้งที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เป็นถึงพระอรหันต์บวชหรือไม่บวชไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจท่านเลิกได้ท่านละได้ตั้งหาก7 ขวบกะละกิเลสได้พอท่านตั้งใจทำตั้งใจภาวนาจริงๆทีนี้ที่เราไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้คือว่าไม่ตั้งใจไม่ภาวนาอย่างคนไปมาหาสู่มาฟังเทศฟังธรรมก็มักจะถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาท่านจะแนะนำอะไรให้ใจของผมสบายใจสงบให้ผมละกิเลสราคะโทสะโมหะได้มันว่าเอาอย่างนั้นท่านก็บอกว่าต้องภาวนาต้องทำดีสิมันจะดีได้ไม่ใช่คนอื่นทำให้มันก็ไม่ฟังมันจะเอาแต่ง่ายอย่างเดียวนะเอาง่ายว่าขอให้ได้ง่ายๆก็พอแล้วทีนี้ขั้นฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนไม่ภาวนาพุทโธในใจก็มักจะไปฟังเอาว่าท่านองค์นั้นองค์นี้ในสมัยข้างก่อนนั้นพอฟังธรรมก็ได้สำเร็จไปนิพพานเลยลอยฟ้าไปเลยเอาล่ะอยากได้อย่างนั้นนั่งหลับตาภาวนาเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เอาข้าจะเอาอย่างง่ายเวลาทำมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องทำปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยพุทโธในใจแล้วว่ายังไว้ยึดไว้ในใจมันจะโกรธมันก็โกรธไม่ได้มันคาพุทโธมันจะโลภอยากได้นั่นได้นี่มันก็โลภไม่ได้มันคาพุทโธเรานึกพุทโธอยู่นะคำว่าพุทโธมันหมายไปได้ทุกอย่างทุกประการเมื่อมีพระพุทธเจ้าเตือนอยู่เราลึกถึงท่านอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกมาสอนเรียกว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละมันมาตักมาเตือน ในพุทธศาสนาเพิ่นยังมีว่า3พระพุทธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็หมายถึงพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอามาชี้แจงแสดงหรือท่านจะไปสู่นิพพานแล้วพระธรรมนั่นก็มีอยู่มีอยู่ในโลกนี่แหละหรือว่าศาสนามันเสื่อมไปแล้วก็ตามพระธรรมนั่นก็มีอยู่ในโลกแต่ว่าคนไม่มีปัญญาเอามาใช้การเอามาสั่งสอนเอามาละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนไม่ได้
แต่มันมีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้แล้วเอามาฝึกฝนอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมันก็ได้ผลง่ายขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลแหละ ดูที่ชีวิตของคนในโลกสมัยนี้อย่างวิชาความรู้ที่เอาเหล็กเอาหลาเอาโลหะมาประดิษฐ์ประดอยเป็นรถยนต์ก็พาวิ่งไปได้กี่ร้อยกี่พันไมล์ก็ไปได้เอาเหล็กเอาหลาเอาน้ำมูกน้ำมันมาซ่ามาแก้มาไขให้มันเกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้แต่มนุษย์สมัยนี้เขามีการศึกษาจนมีความรู้ความคิดศึกษาดีเรียนต่อกันมาก็รู้จักเข้าใจอย่างว่าเอาไฟฟ้ามาใช้มันก็ใช้ได้มันมีวิชาความรู้เมื่อไฟฟ้าไม่มีมันก็มีอยู่ในโลกนี่แหละไฟฟ้าแต่ว่าคนฉลาดคนรู้คนเข้าใจไม่มีก็เลยเอาขึ้นมาใช้ไม่ได้ถ้าคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีอัตมีสตางเอาขึ้นภูเขามันก็ขึ้นเอามาในถ้ำมันก็มีไฟฟ้ามันก็ใช้ได้นี่แหละพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสมาชี้แจงแสดงคือว่าเสียก่อนมันเอามาใช้ไม่ถูกเหมือนทรัพยากรในโลกนั้นเมื่อคนไม่ฉลาดเกิดขึ้นมามันก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรถ้าคนเฉลียวฉลาดคนศึกษาดีมีทรัพย์สินเงินทองมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันทั้งคนทั้งวัตถุมันก็เอามาใช้ได้ในสิ่งสมัยโบราณไม่ได้ไม่มีสมัยนี้เขาก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เพราะคนมีปัญญาการภาวนาเพื่อทำความเพียรละกิเลสแม้จะภาวนาพุทโธก็ตามเอาจริงๆมันก็ได้ทั้งนั้นอะไรมันก็เป็นพุทธะพุทโธนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าใจเอาจริงเมื่อใจเอาจริงแล้วได้หมดถ้าใจไม่เอาจริงละอะไรก็ไม่ได้ถ้าใจถอยละถอยหมดท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่นะใจเป็นประธานนะจะสำเร็จลุล่วงงานต่างๆจะลุล่วงไปได้ก็ด้วยกำลังใจร่างกายสังขารอันนี้มันเป็นเพียงเครื่องใช้ไม่สอยของบุคคลของจิตใจนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเหมือนสมัยราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะฆ่าให้ตายก็ได้เพราะท่านเป็นใหญ่บอกราชดรให้ทำให้อะไรได้หมดเหมือนกายกับใจของเราทุกคนมันคลองอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งใจไม่ดีใจเสียก็เลยพาตัวพากายให้เสียไปจึงเกิดมาเป็นคนใบ้บ้างเป็นคนบ้าบ้างเสียจริตผิดมนุษย์บ้างใจไม่ตั้งใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ดีเมื่อใจไม่ดีก็คือว่าใจไม่เป็นแก่นเป็นสารศีลสมาธิภาวนามันไม่มีในใจใจมันเสียใจเน่าเหมือนไม้เป็นเน่าในไม้ที่เป็นเน่าเป็นโพรงนะเอามาทำบ้านทำเรือนทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม้ไม่มีแก่นจิตใจของเราที่ให้ภาวนาพุทโธหรือภาวนาอะไรให้ใจมันเป็นแก่นแก่นศีลแก่นธรรมแก่นคำสั่งสอนให้มันอยู่ในใจ
ม่ให้เป็นใจเหลวไหลใช่การไม่ได้ให้ใจดีใจดีก็คือว่าศีลสมาธิภาวนานั่นเองใจดีก็คือว่าทานศีลภาวนานั่นแหละผลที่สุดมรรคผลนิพพานมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภาคใจมีความเพียรใจมีความหมั่นความขยันใจมีความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ใช่จะเอาแต่ความสะดวกสบายไม่ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงย่อมไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราในวันเวลาที่พระองค์จะเอาชนะกิเลสในจิตใจของท่านท่านจึงมีการตั้งสัตย์อธิษฐานใจลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อใครมันจะเหือดแห้งไปมันจะตายก็ช่างมันใจพระองค์ไม่หวั่นไหวตั้งใจกำหนดภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจสงบตั้งมั่นจึงได้ปัญญาวิชาความรู้แจ้งในรูปแจ้งในนามแจ้งในกายในจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปนามกายใจทั้งโลกภายนอกด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายท้องฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรอะไรพระองค์ก็แจ้งหมดรู้ได้เข้าใจหมดจึงเลิกได้จึงละได้จึงตรัสรู้ได้ตัดขาดแล้วก็รู้เดี๋ยวตรัสรู้ตัดแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดละไม่ออกมันก็ไม่แจ้งใจท่านว่าอย่างใดก็ฟังไปเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาให้มันรู้ตามเห็นตามท่านว่าดีก็ดีท่านว่าท่านว่าชั่วก็ชั่วท่านว่าเมื่อกิเลสความโกรธโลภหลงมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันไม่ได้ต้องให้มันแจ้งอยู่ในจิตในใจว่าอะไรมันผิดผิดแล้วก็ไม่ต้องทำละทิ้งบาปเมื่อรู้เข้าใจแล้วไม่คิดทำอีกต่อไปไม่พูดอีกต่อไปไม่ทำอีกต่อไปบาปนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญธรรมสุ่มสุ่มไปอย่างนั้นแหละท่านให้นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาเหานอนท้อแท้อ่อนแอกลัวตายมันเป็นเสียอย่างนี้แม้นั้นให้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท้อแท้เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอาจนั้นท่านรักษาศีลของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอาจนั้นท่านทำสมาธิภายในจิตใจของท่านมั่นคงหนักแน่นจิตใจของท่านก็สามารถอาจนั้นจนถึงท่านตัดกิเลสความโกรธออกจากใจตัดกิเลสความโลภออกจากใจตัดกิเลสความหลงออกจากใจได้เด็ดขาดแล้วก็ยังสอนผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นผู้อื่นได้นั่นแล้วคือว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้สามารถอาจารเราก็ให้ตั้งใจลงไปอย่าเข้าใจว่าเป็นแต่พระพุทธเจ้าตัวเราเองก็เอาชนะใจของเราเองพระพุทธเจ้าท่านก็เอาใจชนะใจกิเลสของท่านเองเราทุกคนก็เอาชนะกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้ได้ทุกคนก็ย่อมได้ชัยชนะทั้งนั้นเนตนั้นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนานี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นกับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อผู้นั้นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศล
ละบาปบำเพ็ญบุญอยู่ในตนทุกวันเวลาก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งในใจของตนอย่างใดจงนำไปประพฤติให้ดีปฏิบัติให้ชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีให้โยการฝนเหตุเกิดขึ้นคือว่าเมื่อพระสาวกยังไม่มากยังไม่ได้ทรงห้ามอยากจะไปไหนก็ไปก็เกี่ยวโยงถึงการทำไร่ไถนาชาวบ้านพระสงฆ์ก็ไปเหยียบนั่นเหยียบนี่หัวคณาเขาท่านก็เลยทรงห้ามว่าให้อยู่ไตรมาส3เดือนคือให้พ้นฤดูฝนฤดูที่เขาทำไร่ทำนาก่อนจึงค่อยจาริกไปจึงได้มีคำอธิษฐานว่าจะอยู่ที่อาวาสนี้3เดือนอันนี้ก็คือว่าเป็นเครื่องฝึกจิตอันหนึ่งธรรมดากิเลสของปุถุชนไม่ว่าพระเนนญาติโยมกิเลสกองไหนกิเลสข้อไหนกิเลสอันใดที่ยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เมื่อตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดนั้นอาวาสนั้น3เดือนก็จะต้องระวังแต่ว่าในวันหนึ่งๆกับทางโลกนั้นสมัยนี้ไม่ค่อยตรงกันสมัยพระพุทธเจ้าท่านถืออรุณคำว่าอรุณคือว่าแจ้งเป็นวันใหม่ถ้าตื่นเช้ามาเราจะเห็นทางทิศตะวันออกถ้าเป็นวันเก่าก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าสีครามเวลาจะเป็นวันใหม่มันแสดงเป็นสีแดงสีแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาทำลายสีฟ้าเป็นสีแดง
เมื่อเป็นสีแดงแต่ยังไม่แจ้งก็ถือว่าวันเก่าหมดไปแล้ววันใหม่กำลังมาอย่างว่าถ้าจะเปรียบวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้จะต้องถึงอรุณขึ้นใหม่นั่นล่ะที่ว่าสีครามสีฟ้ามาเป็นสีแดงสีตะวันขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมันแดงเลยขึ้นมาอะไรจึงจะหมดอันนี้ทางพุทธศาสนาเพิ่นถืออรุณขึ้นมาใหม่เรียกว่ารอบวันทางโลกเขาถือเที่ยงคืนถ้าเลยเที่ยงคืนไปเขาก็เรียกว่าวันใหม่แต่ทางพระทางศาสนาถือเมื่อเช้าแต่ไม่ถึงกว่าแจ้งจริงๆแต่นี่จะไปไหนมาไหนก็ให้มาแจ้งที่วัดที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยว่ารักษาอารุณแต่ละวันละวันเรื่อยไปแต่มีกิจที่จะไปได้เรียกว่ากิจสมควรที่ไปเป็นต้นว่าโยมบิดามารดาญาติกาเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายอย่างใดที่จะพอไปโปรดไปช่วยก็ไปได้ภายใน7วัน6วัน5วัน4วัน3วัน2วันสุดแท้แต่กิจที่จะไปนั้นหรือมีกิจนิมนต์จำเป็นท่านก็ให้ไปได้หรือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในอาวาสนั้นท่านก็ให้สัตตาหะไปได้การอยู่เป็นที่อยู่การจำพรรษามีเวลาที่จะได้เจริญสมาธิภาวนาให้ได้มากพระสงฆ์แต่ก่อนๆนั้นเมื่อเข้าพรรษาท่านจังตั้งใจไว้ว่าจะภาวนาทำความเพียรให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในเดือนแรกเพราะมัน3เดือนตั้งใจไว้อย่างนั้นทีนี้เมื่อภาวนาไปจนถึงหมดเดือนหนึ่งไปก็ยังไม่สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ตั้งใจอีกว่าเดือนที่สองเรียกว่ากลางพรรษาจะเร่งทำความเพียรภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจนเดือนที่สองผ่านพ้นไปแล้วก็ยังไม่สำเร็จท่านก็ตั้งใจไว้อีกว่าเดือนที่สามยังเหลือเดือนเดียวจะออกพรรษาจะถึงวันมหาปวารณาก็ตั้งใจอีกว่าเดือนสุดท้ายนี้จะไม่นิ่งนอนใจบางองค์ถึงก็ไม่หลับไม่นอนเร่งความเพียรอย่างท่านพระจักขุบาลเร่งความเพียรจนกระทั่งตาบอดจึงได้สำเร็จจึงวางขันธ์ทั้ง5ได้อย่างนั้นก็มีทีนี้เมื่อเดือนที่3จะหมดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จท่านก็เร่งเอาวันออกพรรษาวันมหาปวารณาหรือว่าเดือน11เพ็ญเร่งความเพียรไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่กินสนุกเฮฮาทางอื่นไม่เอาเร่งภาวนาลูกเดียวบางองค์ก็สำเร็จไปบางองค์ก็ไม่สำเร็จ
พระสาวกแต่ก่อนท่านมีจุดมุ่งหมายแม่เราทั้งหลายทั้งพระทั้งเนนชีพรามอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ตั้งใจไว้ว่าเราจะภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผลให้บรรลุคุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งในทางพุทธศาสนาไม่ให้นิ่งนอนใจอย่าไปเชื่อกิเลสมารสังขารมารกิเลสมารสังขารมารนั้นมันไม่ยอมให้บุคคลผู้ใดหนีไปจากเงื้อมมือของพญามารแต่คำว่าพญามารไม่ได้หมายเป็นตัวเป็นตนมารกิเลสของเราเองนั่นแหละกิเลสราคะเมื่อเรายังละไม่ขาดนั่นแหละตัวมารใหญ่จงละให้เด็ดขาดพรรษานี้ปีนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปกิเลสโทสะบางคนมันมีแต่ขี้โกรธไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนมีแต่โทสะจริตโกรธบ่นเพ้อไปตามคนนิสัยขี้โกรธนั้นเราก็ต้องเลิกละเลิกละไม่ต้องไปตามมันหรือบางคนมักจะมีนิสัยหลงลืมอันนี้ก็ต้องเลิกละให้หมดรวมแล้วกิเลสโดยย่นย่อก็คือว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหากิเลสอวิชชาความไม่รู้สามกองนี่แหละแต่มันมีเต็มโลกกิเลสที่ว่านี่ไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนมันมีเต็มโลกพระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสมารมารคือกิเลสอย่าไปหลงไหลกับมารกิเลสพยายามหักข้ามใจของตัวเองให้ได้คนไหนโลอำนาจแก่ความโกรธโลอำนาจแก่ความโลภโลอำนาจแก่ความหลงบุคคลผู้นั้นจะได้รับแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเศร้าอกเศร้าใจจิตใจไม่เบิกบานเต็มที่สมาธิภาวนาตั้งยากอันนั้นเราต้องตั้งใจใหม่ตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากำหนดกายกำหนดจิตเมื่อในจิตมันยังไม่แน่ก็ดูกายของเรากายโดยสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเราธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อจิตตะวิญญาณมาอาศัยอยู่ก็มาหลงยึดเอาว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้ความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มนุษย์เราแต่งตั้งขึ้นมาบัญญัติกันขึ้นมาธาตุดินมันมาได้ร้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำเขาไม่ได้ร้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นธาตุน้ำธาตุไฟความอบอุ่นความร้อนเขาก็ไม่ได้ประกาศตัวธาตุลมเขาก็ไม่ได้บอกจิตมนุษย์มันเข้าไปยึดไปถือเอาว่าธาตุดินเป็นของเราธาตุน้ำเป็นของเราธาตุไฟธาตุลมเป็นของเราอันนี้เป็นความลุ่มหลงมัวเมาไม่ภาวนาจิตใจก็ไม่สงบมองไม่เห็นโลกนี้ไม่ใช่เป็นของใครเป็นของกลางเป็นที่อยู่อาศัย
ของผู้ที่ภาวนาเลิกละกิเลสยังไม่ได้ก็มาอยู่อาศัยในโลกอันทุรกันดารนี่แหละพระพุทธเจ้าภาษาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านไม่อยู่ท่านภาวนาละกิเลสความโกรธออกไปโดยลำดับ ละกิเลสความโลภออกไปเป็นลำดับละกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในจิตในใจเอาจนหมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสในใจหมดไปสิ้นไปความเดือดร้อนในใจก็ไม่มีจะอยู่ที่ไหนก็เรียกว่าอยู่เป็นสุขจะไปที่ไหนก็เป็นสุขในเวลาไปเป็นสุขโตไปดีมาดีคือจิตใจเพียรเพ่งเพื่อละกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสให้มันหมดไปดับไปสิ้นไปอยู่ในตัวในใจแอนั้นวันนี้นับว่าเป็นวันสิริมงคลวันเข้าพรรษาวันอธิษฐานพรรษาเทวดาอินทร์พรหมก็พลอยยินดีด้วยที่เพิ่นโปรยฝนลงมานั่นคือแสดงว่าการที่พระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาไปวัดวาศาสนาในวันพระวันศีลวันเข้าพรรษานี่แหละเป็นมงคลเพิ่นพรมน้ำมนต์ลงมาฝนตกลงมาแค่นั้นให้เราทุกคนตั้งใจให้มั่นคงความตั้งใจนั้นให้เหมือนกับแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนี่แหละใครจะขุดใครจะก่นใครจะเผาไฟอะไรก็ตามแผ่นดินก็เฉยอยู่หรือใครจะถ่ายอะไรต่อมิอะไรลงไปแผ่นดินก็เฉยอยู่ได้ไม่บ่นไม่ว่าช่างมันเถิดให้อภัยแก่คนแก่สัตว์ทันใดจิตใจเราผู้ภาวนาก็ให้วางเฉยวัดได้อุเบกขาจิตเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่ต้องบ่นเพ้อลำลายเป็นธรรมดาของโลกประขันร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าถึงคราวที่มันจะแตกจะตายก็ไม่ต้องสะทกสะท้านย่านกลัวเพราะว่าการตายมันมาจากการเกิดเพื่อเกิดแล้วมันก็ต้องตายไม่ตายวันหนึ่งก็ต้องวันหนึ่งจนได้ไม่มีใครเกิดมาเป็นโลกนามกายใจตัวตนแล้วจะมาอยู่ในโลกนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจและจะไม่ตายไม่มีเลยไปที่ไหนก็จะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนไข้คนตายทั่วไปถ้าจะไปหลบหลีกทางนอกไม่มีทางหลบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลบเข้ามาอยู่ภายในคำว่าภายในดูกายของเราตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเมนชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหะทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมากังผังผืดปิหักกังไตปปาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุทธริยังอาหารใหม่กะรีสร้างอาหารเก่าสิ่งเหล่านี้ให้เอามาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งตามสภาวธาตุสภาวธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นแตกดับมันก็แดกแตกดับไปตายไปไม่มีใครจะมารักษาไว้ได้
ผู้ภาวนามีนักรักษาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ไม่ให้ฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นพุทโธมัดไว้ในหัวใจธัมโมสังโฆมัดไว้ในหัวใจมรณังเมภาวิสติเราต้องตายเอาความตายมามัดจิตใจไว้เอาจนจิตใจไม่วุ่นวายภายนอกนั่นแหละผู้ภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนสั่งนักหนาว่าอย่ามีความท้อถอยก็เพราะว่าจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มันยอมแพ้กิเลสมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วไม่ว่าเกิดมาพบใดชาติใดก็มาทำตามอำนาจกิเลสกิเลสราคะตัณหามันบังคับบัญชาให้มา